ขออนุญาตปล่อยตัวยืน4คนนะคะเดี๋ยวเข้าไปเลยค่ะด้านในก่อนนะคะเข้าไปด้านจะเย็นนะคะที่เหลือต่อไปค่ะตัวยืนบ้างอีกไหมด้านในว้าวก็มีวีโต้มาว่าน่าจะรณรงค์เลิกไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นวัฒนธรรมของเรามาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยแล้วแล้วถ้าพูดถึงผลพลอยได้เนี่ยเฉพาะงานลอยกระทงแค่คืนเดียวทำรายได้กับประเทศนับเป็นพันพันล้านเนี่ยงั้นก็ถือว่าส่วนด้านในมีที่ว่างอยู่ประมาณ 2-3 ที่ถ้าใครยืนระบายไหวเนี่ยเลยนะคะที่ด้านสองค่ะปากกันขนาดอันนี้You come here the same place, you get the feeling the same one, and you see people, I think people are going to accept that. Like, so many people like this project. So everything going to be the same. It's culture, it's economy, it's about you can reduce waste as well.